สิริกัญญาตัดเกรดคำแถลงนายยกเศรษฐาอยู่ในเกรดเดียวกับคุณประยุทธ์จันทร์โอชาชี้เพื่อไทยมาตรฐานตกสิริกัญญาก็ตัดเกรดคำแถลงนายกเศรษฐาอยู่ในเกรดเดียวกับคุณประยุทธ์คิดว่าคุณประยุทธ์นั้นแถลงได้ดีกว่าด้วยซ้ำไปเพราะว่าอย่างน้อยๆก็ยาวกว่าพรรคเพื่อไทยมาตรฐานตกที่เคยทำได้ดีมากสมัยคุณยิ่งรักที่คำแถลงนโยบายมีเป้าหมายชัดเจนมีนโยบายที่ใช้หาเสียงบรรจุอยู่เกือบทั้งหมดกระตุ้นเศรษฐกิจเติมเงินดิจิทัล 10,000 บาทมีแต่ไม่ได้บอกว่าให้ทุกคนรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายหายไปเลยอันนี้ก็ถือว่าโอกาสทวงเบาๆเดี๋ยวสสพรรคก้าวไกลก็จะตามมาทวงแบบเจาะลึกตอนที่หาเสียงก็คิดว่ากล้าหาญกว่านี้มากเป็นเพราะว่ารัฐบาลกลัวการผูกมัดกลัวจะทำไม่ได้อย่างที่สัญญาและเพราะว่าเป็นรัฐบาลผสมข้ามขั้วเลยหาข้อตกลงไม่ได้ก็ต้องเขียนให้มันกว้างๆเอาไว้ก็ต้องเกรงใจกลุ่มอำนาจเก่าเลยไม่กล้าทำเรื่องยากๆ